วันนี้นะครับสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามานะครับในเรื่องของกฎแรงดึงดูดครับที่ทุกคนรู้จักกันนะครับคู่เหมือนดึงดูดคู่เหมือนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องให้มั่นใจครับว่าวันนี้สิ่งที่เราคิดเป็นสิ่งที่เราคิดลบหรือคิดบวกวันนี้ถ้าเราคิดถึงความขาดแคลนครับเป็นไปได้ครับว่าเราจะดึงดูดความขาดแคลนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ย7ปีที่แล้วโอป้ามีปัญหาด้านการเงินนะครับเราพูดแต่คําว่านี่ว่านี่เราพูดแต่คําว่าเงินหายากไม่มีเงินนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลายคนเป็นเหมือนกันเลยใช่ไหมครับพยายามจะประหยัดเงินทั้งที่คุณไม่ได้มีเงินมากๆในตอนนั้นนะคะคุณพยายามประหยัดเงินแต่มันก็มีเหตุการณ์บางเหตุการณ์เช่นรถเสียรถน้ำมันหมดต้องซ่อมอันนู้นต้องซ่อมไฟที่บ้านต้องซื้อของบางอย่างเพิ่มเติมของในบ้านหรือของต่างๆนานเนี่ยพังตลอดนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราดึงดูดโดยที่เราไม่รู้ตัววันนี้นะครับจำสมการนี้ไว้คู่เหมือนดึงดูดคู่เหมือนคุณปล่อยบวกคุณได้บวกคุณปล่อยลบคุณก็ได้ลบเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้หลายคนที่กำลังมีปัญหาด้านการเงินอยู่อยากจะมีอิสรภาพทางการเงินเราไม่ต้องใช้คำว่าฉันไม่อยากเป็นหนี้ฉันอยากปลดหนี้เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนเป็นคำว่าฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันมีอิสรภาพทางการเงินเงินมหาศาลหลั่งไหลมาหาตัวฉันแล้วนะครับฉันยินดีกับความสำเร็จในวันนี้ฉันได้รับโอกาสดีๆและโชคดีมากๆในเช้าวันนี้และในวันนี้อันนี้เป็นต้นผู้คนมากมายนำเงินมาให้กับฉันภายในวันนี้อันนี้เป็นต้นคือคำที่คุณจะต้องพูดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณปล่อยนะครับทุกๆคำพูดของคุณเป็นไวเบรชันบวกเพราะฉะนั้นเมื่อคุณปล่อยบวกคุณก็จะได้รับสิ่งที่เป็นบวกกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ผ่านผู้คนผ่านไลฟ์สดผ่านหนังสือที่คุณได้พบเจอจงสังเกตคำใบ้จักรวาลให้ดีเพราะบางทีมันไม่ได้มาในรูปแบบของเงินมันมาในรูปแบบของคำพูดของผู้คนมันมาในรูปแบบของไลฟ์สดใครบางคนการยิงแอดของใครบางคนมาหาเราหรืออาจจะเป็นรูปภาพหรือสถานการณ์ที่เราได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นสังเกตสิ่งนี้ให้ดีแล้วคุณจะรู้ว่าเมื่อคุณสังเกตคุณจะได้รู้ตัวเองว่าเอ๊ะเมื่อฉันปล่อยขึ้นบวกฉันก็ได้รับบวกคืนกลับมาเมื่อฉันปล่อยขึ้นลบเหตุการณ์ที่ฉันเจอตอนนี้มันมาจากการที่ฉันเจอลบแล้ววิธีการแก้คืออะไรเราจะต้องบอกว่าแคนเซิลหรือเอาจะบอกว่าโอเคขอบคุณที่มาเตือนฉันแต่ฉันกำลังจะไปต่อแล้วเพราะฉะนั้นนะครับคุณสามารถจับผิดตัวเองได้ในแต่ละวันนะครับแต่เป็นการจับผิดเพื่อเปลี่ยนให้ดีขึ้นนะครับวันนี้ฝากกดติดตามเพจโอป้าอีสานด้วยครับ